ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีตัวอย่างของการเขียนสัญญาจ้างสําหรับแรงงานต่างด้าวนะคะในวันนี้จะเป็นตัวอย่างของอต่างด้าวที่เป็นสัญชาติเมียนมาหรือว่าพม่านะคะค่ะก็จะมีข้อความสําคัญตรงฝั่งที่เป็นนายจ้างนะคะภาษาไทยนะคะนายจ้างชื่ออะไรที่อยู่ที่ไหนนะคะ ทำสัญญาจ้างกับล,ลูกจ้างชื่ออะไรนะคะทํางานอยู่ที่ไหนในนี้เป็นกรณีของแม่บ้านนะคะก็จะมีแจ้งว่าอัตราจ้างเท่าไหร่จ่ายเงินเดือนทุกวันที่30ของเดือนนะคะระยะเวลาการจ้างมีกําหนด2ปีนะคะโดยทํางานที่ก็คือที่อยู่ตามที่นายจ้างแจ้งนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพม่านะคะ ก็ข้อความก็จะเป็นแบบเดียวกันกับภาษาไทยนะคะแต่ว่าเราต้องเขียนให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีวันที่นะคะในจ้างชื่อรไรที่อยู่นะคะลูกจ้างชื่ออะไรนะคะจะทําวันที่เท่าไหร่นะคะลูกจ้างทํางานที่ไหนนะคะค่ะตําแหน่งแม่บ้านนะคะก็จะเป็น housekeeper นะคะระยะเวลาในการจ้างก็คือ2ปีนะคะ หน้า2นะคะก็จะเป็นส่วนของชั่วโมงการทำงานนะคะชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกิน8ชั่วโมงนะคะใน1สัปดาห์ทำงาน6วันนะคะจะเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีขวานะคะก็คือข้อมูลก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าฝั่งหนึ่งเรากรอกเป็นภาษาไทยภาษาไทยนะคะอีกฝั่งหนึ่งกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะค่ะ หน้า3ก็จะเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลการเดินทางข้อบังคับในการทํางานนะคะหน้า4การบอกเลิกสัญญาแล้วก็อื่นๆค่ะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องกรอกนะคะส่วนหน้า5นะคะก็จะเป็นในส่วนของลงนามทั้ง2ฝ่ายนะคะนายจ้างนะคะชื่อภาษาไทยนะคะแล้วก็นายจ้างเซ็นไปนายจ้างในกรณีนี้นะคะแล้วก็จะมะีฝั่งที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ก็คือฝั่งของพม่านะคะเราจะเซ็น2อทีนะคะโดยเราเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของถ้าเกิดว่าเป็นงานกรรมกรนะคะจะแตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งงานนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นกรรมกรนะคะภาษาอังกฤษก็เขียนว่า worker นะคะค่ะซึ่งแบบฟอร์มตัวนี้ค่ะ จะแตกต่างกันเฉพาะหน้าแรกนะคะสำหรับงานกรรมกรกับงานแม่บ้านนะคะซึ่งสัญญาจ้างนะคะแบบฟอร์มนะคะเราสามารถปริ้นจากอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะเสิร์ชคำว่าสัญญาจ้างแรงงานต่างด้าวสสัญชาตินะคะก็วันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเป็นแนวทางนะะในการกรอกข้อความในสัญญาจ้างแรงงานค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ